สวัสดีครับก็วันนี้ครับอยู่กับเราทั้งสองคนนะครับผมตู่เชียร์ไทยนะครับแล้วก็คุณอาโนนะครับชลเดชปัทมนันครับผมครับซึ่งในวันนี้เรามีการโปรโมทไปนะครับว่าจะมีการแจกเสื้อเชียร์ของสโมสรพอสอแบกนะครับพร้อมทั้งลายเซ็นครบทีมเลยครบทั้งทีมเป็นชุดประวัติศาสตร์นะเพราะว่าไร้พ่ายแล้วได้ดับเบิ้ลแชมป์ครับแหมยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับไร้พ่ายนี่ทั้งฟุตซอลลีกด้วย FA Cup ด้วยรวมทั้งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่พวกเขาไปแข่งมาที่ประเทศเวียดนามนะครับใครอยากจะได้เสื้อตัวนี้ครับไม่ยากนะครับสำหรับคำถามของเราที่จะร่วมสนุกในรายการนะครับใครเป็นคนยิงประตูแรกให้กับทอสอแบกในฤดูกาล2011ถึง2012ที่เพิ่งจบไปนะครับไม่ยากนะไม่ยากนะใบให้ว่าเป็นตัวรับเป็นนักเตะตัวรับนะครับลองส่งกันเข้ามาดูนะฮะก็ถ้าคนติดตามมาตลอดนี่แฟนของทอสอแบกน่าจะทราบดีเพราะว่าตัวรับมีไม่กี่คนนะใช่ครับใช่นะครับส่งมาที่หมายเลข489-0011นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมพิมพ์คำว่าทีวีก่อนเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำตอบนะครับก็ส่ง489-0011เดี๋ยวเราโชว์ของรางวัลนิดนึงที่เรามาแจกคุณโนช่วยจับข้างหนึ่งนะครับเป็นไงครับก็เนี่ยเป็นชุดเชียร์นะครับแล้วก็มีลายเซ็นของนักเตะครบทีมอย่างอันนี้ใครบ้างเนี่ยไหนอ่ะอันนี้นี่กฤษดากฤษดาวงแก้วพนมกรสายสอนมีสุกริตใช่ไหมเกรนาโตอ่ะก็มาโชว์กันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าจะมีคนที่ได้เป็นเจ้าของเสื้อตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในช่วงท้ายรายการครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกแรกเนี่ยเราไปเริ่มกันที่ไฮไลท์การแข่งขันของนัดปิดท้ายฤดูกาล2011ถึง2012กันก่อนนะครับไปเริ่มที่ทีมแชมป์ครับทอสอาแบกนะครับลงพบกับเกมนี้เป็นเกมแคทนะครับเป็นแคทก่อนแคทเอฟซีกับบางซื่อนะครับเกมนี้ก็ถือว่ายิงกันสนุกนะคุณตู่นะครับก็เป็นแคทเอฟซีที่เอาชนะไป11ประตูต่อ8นะครับครับแคทเอฟซีนี่ก็ได้บอลก็ผู้ทำประตูของแคทเอฟซีเนี่ย11ประตูมีเด่นชัยตั้งจิตงานนี่ยิงไป4นะครับวิวรุณบัวหลวงนี่ยิงไป2ส่วน1ประตูนี่ก็มีวีรยุทธทวีกันนาริศศรีหวงมาโกสนะครับกิตติพงษ์แสนแก้วโรมูอันโดนี่ก็ยิงได้ด้วยส่วนไลโอบางซื่อนี่ก็มีกีรติโตสาสูนี่ยิงไป2วารินเมฆวิวัฒน์วงประภาสอยู่สำราญมารุตเปี้ยขายคล่องอโนไทยสาธิยมาศมีสัตวัตรรักษาวงส่วนอีกประตูหนึ่งได้จากการทำเข้าประตูตัวเองของมาโกสครับผมก็11-8จบเกมไปนี่ก็เป็นไฮไลท์ในช่วงครึ่งหลังนะครับแคทเอฟซีนี่อยู่ในชุดเสื้อสีเขียวขาวนะครับลีโอบางซื่อก็เป็นลายนะครับพื้นสีขาวก็เป็นลายสีฟ้านะครับก็ยิงกันเยอะเลยนะ11ประตูต่อ8นะครับโอ้ในเกมนี้นี่ยิงกันเรียกว่าแหลกลาน19ประตูครับนัดส่งท้ายฤดูกาลเป็นจังหวะของแคท FC จังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปครับครับก็เป็นลูกยิงของเด่นชัยนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มส่งท้ายฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาทำคนเดียวถึง4ประตูนะอีกจังหวะนึงครับจังหวะนี้นี่ก็เป็นโรมูอโดดาซินวาผู้เล่นชาวบราซิลครับ9-4ทางลีโอบางซื่อเนี่ยมาเล่นดีในครึ่งหลังนะครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไป 7-1 ครับนะครับถ้านับเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยชนะนะลีโอบางซื่อจะเป็นทีมที่น่าจะอยู่ประมาณกลางๆตารางสบายๆนะครับมาเก่งไม่ช้าสายไปครับก็ส่วนทางแคท FC เองก็ต้องบอกว่าเขาผ่อนเกมไปด้วยครับนะเพราะว่าครึ่งแรกก็นำเยอะแล้วนะครับแล้วแมตช์ปิดฤดูกาลก็อาจจะส่งเรียกว่าผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ลงเนี่ยก็สัมผัสสนามบ้างครับแต่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกครับมีประตูให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะก็เป็นเมลบังเซอร์เนี่ยมารุตเปียขายคล่องนี่เป็นจังหวะของมาโกสมาโกสแล้วมารุตเนี่ยส่งไปจังหวะแรกก่อนจะให้เพื่อนนะครับแต่ก็กลายเป็นมาโกสเมนดองก้าที่สกัดผิดเหลี่ยมนะครับเข้าประตูตัวเองไปช่วงท้ายก็หันมาเล่น power play ครับแต่ว่าก็สุดท้ายไล่ไม่ทันนะฮะเดี๋ยวดูประตูสุดท้ายอ้าว
นะครับเป็นประตู 11-8 ครับนะครับจังหวะเมื่อกี้ถือเป็นเกมที่สนุกสูสีนะจบไปก็ 11-8 ถ้าเป็นแคท FC ชนะไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์การแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นในคู่ของทอสอาแบกนะครับทีมแชมป์พบกับแบงคอก FC ครับทอสอาแบกก็มาในชุดสีส้มแบงคอก FC วันนี้ในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลงเล่นในชุดเสื้อสีเหลืองแบงคอกก็สู้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่าพวกเขาอยากจะส่งท้ายฤดูกาลแบบสวยหรูหน่อยนะครับแต่ก็ต้านไม่อยู่นะประตูนี้เนี่ยก็พนมกรสายสอนจ่ายมาเสาสองให้ครับเรนาโต้ยิงขึ้นนำไปก่อนนี่ครับแล้วดูความเหนือชั้นนะครับเป็นทางนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์นะครับที่ยิงให้แบงคอกไล่มา2ประตูต่อ1ก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับพวกเขาเนี่ยตามตีเสมอได้2-2ด้วยเป็นนาวินคนเดิมครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นทอสอแบกที่ครองเกมบุกอยู่ข้างเดียวนะนี่ครับเกียรติยศชะแล่มเขตจ่ายถวายพานมาให้กับเรนาโต้ครับเป็นประตูขึ้นนำ3-2นี่แล้วดูผู้รักษาประตูของแบงคอกขึ้นมาเองครับแต่ลงไม่ทันนะฮะธีรวัตรคำมะเรียงเนี่ยคว้างยาวไปแล้วสุภวุฒิเถื่อนกลางมงเช็ดคือเกือบเท่นะเมื่อกี้นะคือจะพูดยังไงอ่ะลงช้าไปหน่อยนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเสียบอลแล้วต้องรีบวิ่งลงเลยนะเขามัวแต่ไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างนี้ก็เสร็จนะฮะสุภวุฒิเถื่อนกลางลากขึ้นมาทางกราบขวาแล้วก็เกือบจะยิงประตูที่3ของตัวเองได้ในเกมนี้ครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับทศแบกเอาชนะไป5-2ส่งท้ายฤดูกาลครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีภาพบรรยากาศนะครับการรับถ้วยการฉลองแชมป์นี่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฤดูกาลนี้ครับสุภวุฒิเถื่อนกลางก็เป็นไปตามคาดนะกับฟอร์มการเล่นของเขานี่ดาซันโบเรนาโต้โกเมสนะครับยิงไป44ประตูคือขาดอีกประตูเดียวใช่ไหมที่จะทำลายสถิติใช่สถิติเดิม45ประตูของไมเคิลเฟรย์ล่า2คนแรกเนี่ยได้รางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศขณะที่อภิวัตรแจ่มเจริญครับดาวรุ่งยอดเยี่ยม 5,000 บาทก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งกุนซือยอดเยี่ยมครับ2สมัยติดต่อกันแล้วสำหรับโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามนะฮะผมส่วนสรุปผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับก็มีโรงงานยาสูบเสมอเมืองพัทยา 3-3 ครับสุพรรณนี่แพ้การท่าเรือไป1-24ครับนะครับส่วน IM Sport ก็แพ้สุราษฎร์ธานี6-17ครับก็ขอติงหน่อยแล้วกันนะฮะมันจะเป็นลีกอาชีพไม่ได้ถ้าคุณเล่นไม่เต็มที่นะครับคือแบบพอตกชั้นไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เอาอะไรเลยครับการท่าเรือก็เลยได้อันดับ3ไปลูกได้ด้วยลูกได้เสียที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนนะครับอันดับ1ทศแบก80คะแนนนะครับชนะ25ลำปางยูไนเต็ดตามมาเป็นที่2นะครับมี73คะแนนการท่าเรือเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับมีอยู่64คะแนนก็แมตช์สุดท้ายนี่แหละเลยได้ที่3เพราะว่ายิงไป23 24ประตูบวกมา23ประตูใช่นะครับโอ้ลูกได้เสียก็เลยแซงนะฮะ3ทีมที่ตกชั้นครับโรงงานยางสูบ21คะแนนสุพรรณบุรี17คะแนน IM Sport 4คะแนนครับตอนนี้ก็มี SMS ส่งกันเข้ามานะฮะคุณโนครับผมแต่ผมบอกได้เลยว่าที่ตอบมาแรกๆเนี่ยยังไม่มีคนถูกเดี๋ยวผมลองกดรีเฟซดูก่อนว่ามีคนถูกไหมก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเฉลยในช่วงท้ายรายการนะครับคำถามก็คือว่าใครครับที่เป็นคนยิงประตูแรกให้กับทอสอแบกทีมดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้ถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยผมเชื่อว่าจะส่งมาเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางเรนาโต้โกเมสนะครับเพราะว่า2คนนี้ยิงรวมกันก็80ประตูแต่จากคำใบ้นี่ก็คือเป็นตัวรับนะครับส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวในช่วงเบรกแรกเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยก็จะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยและสโมสรนะครับที่เราเอามาฝากกันนะครับพักกันสักครู่ครับ